เลยให้หน่อยครับปวดชะโพกครับผมเรียกช่างคนนึงมาแสคนที่ทำต่อเติมเนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยอันนี้นี่ถังแซกครับนี่ของถังแซกครับถังแซกดูจากกล้องด้วยเราก่อนถึงร่วมกันในวิดีโอต้องเข้าไปดูผมแทงจากบ่อดักไขมันตั้มไปออกห้องน้ำชั้นหนึ่งหมดเลยแล้วทีนี้ปัญหาของมันก็คือว่าเดี๋ยวเราจะตอนนี้กล้องมันติดไอ้ไขมันเดี๋ยวเนี่ยผมจะเอาขึ้นมาตอนนี้ของคุณลูกค้าคือไม่เห็นบ่อนะครับไม่เห็นบ่อแต่ว่าเดี๋ยวผมจะดูที่เนี่ยไขมันเห็นไหมเห็นไหมเหมือนว่ามันวางหุบเนี่ยครับไขมันขึ้นติดกล้องขึ้นมาเนี่ยนี่คือไขมันนะไขมันติดกล้องเนี่ยแสดงว่าเขาลงเขาบอกดักไขมันจริงๆด้วยนะครับซึ่งไม่หนีเคสเดียวกันเลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะยิงเจ็ตผ่านจากบ่อนี้ไปแต่ทีนี้เนี่ยของคุณลูกค้าจะมีอีกบ่อหนึ่งเขาเรียกเป็นบ่อรวมต้องดูในวิดีโอครับรบกวนเปิด YouTube จอใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อันนี้คือถังดักไขมันบ่อดักไขมันถังดักไขมันซึ่งไม่ใช่ถังแซกนะครับของลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นประตูบ้านทางเข้าป่ะที่เขายืนถ่ายจากตรงนี้ได้คุณลูกค้าจำไอ้สายซานอยู่ฝั่งซ้ายค่ะช่างแต่ถังแซกเขาไม่ได้ถ่ายภาพรวมไว้ให้เราไงไม่ได้ถ่ายภาพรวมแปลนสุขาพี่บ้าเอาแปลนถ้างั้นเดี๋ยวเราดูในแปลนสุขาเลยก็ได้นี่โทษนะครับถังแซกเราอยู่มุมนี้ตรงประตูพอดีเลยแซกคือบ่อดักกลิ่นใช่ป่ะคะไม่ใช่ครับเนี่ยอันนี้คือบ่อดักกลิ่นก็คือบ่อสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ที่อยู่คู่กับถังดักไขมันนะครับถังแซกก็คือไอ้ฝาที่คุณลูกค้าให้ช่างเปิดเอาไว้ก็คือถังบ่อดักไขมันใช่ถูกต้องนะครับถังแซกก็คือถังส้วมเราดีนะนะครับแล้วก็บ่อดักกลิ่นบ่อดักกลิ่นแล้วถังดักไขมันเข้าไปไหนในนี้บ่อมีแต่บ่อดักกลิ่นตำแหน่งฟลอร์คลีนเอาท์คลีนเอาท์ก็คือไอ้คลีนเอาท์ที่ผมไปเปิดเมื่อกี้ที่ผมให้คุณลูกค้ากดชักโครกแล้วในนี้ไม่มีของดักไขมันแต่คุณลูกค้ามีถังดักไขมันอยู่แสดงว่า ไม่ว่าจะเป็นน้ำจากถังดักไขมันบ่อดักไขมันนะครับมาลงที่นี่แล้วก็ออกอ้าวงงแฟนไม่ให้มาขออนุญาตนะครับของบ่อที่ผมพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวมีเวลาใช่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 เขารีบแต่ตอนนี้มันเราเสียเวลาอีกสักนิดนึงก่อนนะเราจะไปดูกันที่บ่อที่ผมจะพูดถึงนะครับอันนี้คือบ่อดักไขมันบ่อดักไขมันใช่ครับนะครับส่วนอีกบ่อที่เห็นอีกข้างๆเนี่ยคือบ่อรวมบ่อดักกลิ่นอ๋อ
บ่อนี้นะในภาพนี้นะนะครับมันจะมีผีหลุมด้วงแม่วันนั้นคุยกับพี่ดวงไว้เขาบอกอะไรแม่ปะก่อนเขากลับก็เขาคุยกับเธอฉันไม่ได้คุยกับพี่ดวงก็บอกกลับแล้วนะแล้วจะมาไหมไปเดินเรื่องกระจกอะไรมันวัดไม่ถูกก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะแทงย้อนนะครับจากถังดักไขมันอันนี้ของในบ้านนะอันนี้ของเนี่ยท่อดักไขมันนะเพื่อจะเห็นว่าก้อนขาวๆที่อยู่ในนี้คือไขมันที่อยู่ในท่อออกมาเป็นก้อนๆเลยนะครับผมทำให้เขาแต่สุดท้ายผมไปโดนทำแบบนี้เอามาไขมันเอาเทปนี้เหรอคะใช่ครับผมอืมพอก่อนครับพอไม่ต้องครับไม่ต้องแค่นั้นพอแล้วครับอยู่ตรงเนี้ยเสียงน้ำไหลอ่ะยังไม่หลบอยู่ตรงกำแพงไม่มีอันเนี้ยก็ปกติน้ำจะเต็มท่ออืมเนี่ยหนูก็ล้างหน้าดูอะไรข้างบนไม่เป็นไม่เป็นไอเนี้ยเป็นก็แสดงว่าไม่ใช่ไอตัวเนี้ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพราะตัวเนี้ยมันเป็นแค่ปลายทางปัญหาจริงๆต้นทางอยู่ด้านนู้นทีนี้ผมห่วงว่าไอท่อเส้นเนี้ยที่เดี๋ยวผมเห็นไขมันมันเยอะผมห่วงมันไปต่อกับซิ่งล้างจานของคุณเนี่ยใช่ไอถ้าเป็นเหมือนบ้านนะใช้อยู่ไม่ต้องครับงานปัญหาของเราอยู่หลังบ้านครับไม่ต้องไปเปิดท่อหน้าบ้านครับจริงปัญหาของเราอยู่หลังบ้านปัญหาของเราคือไอ้บ่อสี่เหลี่ยมตัวนี้ว่าเราอะลงไปที่บ่อหรือเปล่าเราต้องการที่จะเห็นก่อนใช่ใช่ถูกไหมน้องมันบอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้อยู่กับเราเขาก็คิดในมุมของ
บจุดตันแล้วผมพบจุดตันแล้วเป็นจุดตันของเส้นเรานี่แหละเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับให้ดูนะครับว่าระยะกี่เมตรโอ้มันไม่ไปใช่ไหมครับใช่ครับ1 2 3 4 5เมตรครับระยะ5เมตรของจุดตันตรงนี้นะครับเอาไปเอาสแกนเนอร์มาไปสแกนเนอร์ถ้าเจอจุดนี้นะไม่ต้องลื้อเลยใช่ไหมไม่ครับตันอยู่นี่ไม่รู้ตันหรือยังไงนะแต่ว่าน้ำไม่ออกอยู่ที่บ่อนี้ดูนะครับตรงนี้นะผมจะคลิกนะนี่สัญญาณแรงสุดเนาะอ่ะฮะถอยสัญญาณนี่ลดละเห็นไหมสัญญาณลดนะลงไปตรงนู้นได้ไหมคะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่ต้องหาเลยครับไม่มีครับไม่ต้องหาครับเห็นนะอยู่นี่ไม่งั้นมองไม่เห็นไม่ใช่เนี่ยดูตรงนี้เห็นไหมขึ้นแล้วตรงนี้หายนี่ขึ้นนี่คือปรับสูงปรับผ่อนสุดถ้าปรับให้แรงมันจะขึ้นมามันลึกไงครับไปเลยไปยังตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับซึ่งก็เขาน่าจะตำแหน่งนี้มัน5เมตรมันก็น่า
ไปเอาไอ้นี่มาดีกว่าเอาโลไม่มีเศษที่ปูนอยู่ในตัวนายเย็นๆเอากล้องมาเนี่ยเอาดีเลยไม่มีเดี๋ยวเอาขอสักกล้องมาเอาแล้วไม่ส่องนี่คนออกเห็นไหมอันนี้คือเราอยู่ในถังเหรอคะอยู่ในท่ออยู่ในท่อใช่อยู่ในท่อมันไม่อยู่ในท่อมันไม่ลงไปถังใช่ไม่ลงไปต่อผมว่าต้องเจาะปูนออกแน่ๆเจาะปูนออกสงสัยปูนไม่ได้กลิ่นน้ำเน่าเลยใช่ไหมกลิ่นไม่ได้กลิ่นกินเสียงร้องเลยเสียงครูครูเลยลองน้ำดู
ำเน่าได้กลิ่นแก๊สได้กลิ่นน้ำมีเทนขึ้นมาเลยกลิ่นแก๊สเลยยังไงดีก็ถึงแล้วถึงบ่อแล้วถึงแล้วเรียบร้อยแล้วทะลุไปเรียบร้อยแล้วมีก้อนหินเป็นหน้าเป็นปูนเป็นไงครับไม่ขาเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ครับวิ่งเลยไม่เหมือนตะกี้มันจะแหลกที่หน้าบ้านไหมคะลองไปดูหน้าบ้านครับไปเปิดบ่อนั่นเลยครับโอเคครับหลังจากตอนนี้น้ำลงแล้วนะครับเรามาสำรวจกันนะครับนะครับไปนะครับนี่เลยเมื่อกี้น้ำเต็มท่ออยู่ใช่ไหมตอนที่เรามาตรงข้องอตรงนี้ใช่แห่แวบไม่มีน้ำแล้วทั้งเส้นเลยนะครับเห็นไหมครับข้องออเห็นค่ะอันนี้ข้องออีกฝั่งหนึ่งค่ะนะครับลงบ่อแล้วครับใช่ครับนี่บ่อแล้วนะครับนี่แหละก็คือลงบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นปูนอยู่ด้านบนน่ะเห็นเศษปูนอยู่หลังท่ออ่ะที่ถมทับหลังท่อเนี่ยนี่คือข้องอนะนี่คือตำแหน่งข้องอนะนี่ท่อตรงแล้วก็ข้องอข้องอเราก็ยังคงอยู่แต่ปูนที่ออกไม่เป็นไรค่ะลืมพูดก่อนนี่คือตำแหน่งข้อท่อตรงของท่อตรงนะตรงนี้คือตำแหน่งข้องอใช่ข้องอเราก็ยังคงอยู่แต่ผมถ้าผมดันออกไปผมกลัวกล้องผมไปล็อกกับหัวข้างนอกไงค่ะนะต้องบอกมันก็เหมือนไม่มีอะไรนะใช่ครับแต่ผมว่าปูนมันอยู่ปากท่อเนี่ยครับก็แล้วที่เราใช้เจ็ตคลีนนิ่งยิงนะครับนะครับยิงปูนออกไปแล้วเนี่ยครับก็เห็นอย่างเนี่ยขาวเนี่ยมันก็เหมือนกับมีเศษปูนอยู่นะครับนี่โล่งแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับปัญหาที่ค้างคาใจมาอยู่กี่เดือนครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย